ห้องน้ำเขากั้นแปลกๆทุกคนดูดิพี่ครับไม่รู้ว่าถูกฟีดไว้ตอนไหนนะที่สุดแล้วก็แพ็กซี่นะทุกคนอะไรวะตรงนี้เหมือนมีแท่นบูชาอะไรสักอย่างครับทุกคนนะครับอยู่ตรงบริเวณขื่อบันไดเป็นเสียงเดินอยู่หลังบ้านมันเฮ้ยทุกคนดูดินี่โอเดงย่าครับทุกคนมีซาโตชิครับแล้วมีปิกาจูนะวินนิ่ง10เป็นเสียงคนคุยกันผมมาอยู่ที่ตึกร้างนะอันเนี้ยนะครับด้านล่างเนี่ยเคยเป็นที่ขายก๋วยเตี๋ยวทุกคนก็คือมีการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นตามสั่งด้วยหรือเปล่านะคือจากข้อมูลที่ได้มาก็คือตอนนี้ผมเห็นแน่ๆแล้วเนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับทุกคนผมเห็นแน่ๆแล้วก็คือนี่ฮะที่แบบเขาเรียกว่าใส่เครื่องปรุงนะฮะทุกคนแล้วก็มีน้ำปงน้ำปลาเนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นปะเอออันนี้คือเข้ามาก็เจอเลยครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจนะครับบริเวณด้านบนของอาคารร้างแห่งนี้นะฮะเมนูบานเลยทุกคนดูดิเห็นปะอาจจะไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยาอะไรเต็มไปหมดเลยดูดิเห็นปะยาเพียบเลยอ่ะเออยาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะประตูนะครับไม่รู้มีคนจรอยู่ป่ะนะทุกคนเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่งมาถึงเลยเมื่อกี้ผมนะครับเอากล้องนำเข้าไปก่อนทุกคนเอากล้องนำเข้าไปก่อนครับเอาละนะครับทุกคนโอ้ประตูแม่งปิดเองอีกประตูปิดเองอีกโอ้ยอ่ะมานะครับก็จุดแรกนะที่เข้ามาก็เป็นห้องโถงซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยมีเหมือนกับอะไรวะเป็นท่อออกซิเจนนะทุกคนเนี่ยเป็นท่อออกซิเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเต็มเลยอ่ะแล้วห้องน้ำเขากั้นแปลกๆทุกคนดูดิเป็นห้องน้ำเป็นรูๆครับเดี๋ยวขออนุญาตนะผมขออนุญาตใส่แมสนิดนึงครับขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับขออนุญาตวางกล้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากกับโถห้องน้ำนะทุกคนลุยกันเลยนะครับไปลุยกันเลยสำหรับบ้านร้างแห่งนี้นะทุกคนนี่นะผมเจอคือร้านก๋วยเตี๋ยวคืนนี้มันเป็นที่เยี่ยวที่แคบมากๆทุกคนเห็นไหมเนี่ยก็คือมีบริเวณมันเหมือนเป็นรูเข้าไปอ่ะเออแล้วกั้นเป็นคือผมเชื่อว่าสมัยก่อนที่เป็นร้านอาหารหรือร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือมีการกั้นนะเนี่ยแล้วก็คือมีอ่างเนี่ยดูดิเห็นปะมีอ่างแล้วก็นะครับด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังมีนี่ว่ะเออเป็นเหมือนภาพสามมิติทุกคนดูดิเห็นปะภาพสามมิติแต่ก่อนก็ขายกันฮิตมากเลยนะแถวคลองถมแถวอะไรอย่างเงี้ยปะเออนะครับคือห้องน้ำมันแบบยังมีน้ำอยู่เลยทุกคนไม่รู้ว่ามีคนจรเข้ามาป่ะนะโคตรเสียวเลยประตูด้านหลังครับเฮ้ยมันเหมือนปิดตายจากด้านนอกอ่ะออกไม่ได้ครับตรงนี้ออกไม่ได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจด้านบนกันนะฮะชั้น2นะทุกคนตามกันขึ้นไปพร้อมๆกันนี่แหละพร้อมๆกันเลยนะฮะอะไรกัดเต็มไปหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเสียงอะไรเอ็ดออดเอ็ดออดเอาล่ะทุกคนตอนนี้อยู่ชั้น2นะชั้น2ก็มีการซอยห้องนะทุกคนซอยห้องเต็มเลยอ่ะผมว่ามีคนจรแน่เลยว่ะพี่ครับถ้าพี่มาอาศัยอยู่พี่แจ้งผมนิดนึงนะถ้าได้ยินเสียงดูดิมีขวดเหล้าทุกคนนี่ฮะนี่กระป๋องอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับนี่กระป๋องชิซุกะเจแปนนะครับผมเป็นกระป๋องออมสินครับนะฮะที่เจอตอนนี้นะเออแล้วก็เป็นพวกบีบีครีมอะไรต่างๆนี่อะไรวะเป็นสติกเกอร์ที่เคยติดแล้วมันไม่มีแล้วนะครับทุกคนนี่ประตูนะฮะโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึง
อันนี้เป็นเสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่ามีอะไรเกี่ยวกับยุค90อยู่บ้างนะทุกคนไม่รู้ว่าถูกฟรีซไว้ตอนไหนนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงนางเอี๊ยดโอเคมาอยู่ที่ห้องที่2นะฮะห้องที่2เนี่ยคนจอ 100% เลยผมบอกเลยนะครับนี่นะอย่าเพิ่งขึ้นมาตอนนี้นะคนจอนขึ้นมานี่ผมเงิบเลยนะโอ้โหค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์มากนะทุกคนแล้วก็นี่เป็นโปสเตอร์เป๊ปซี่ครับนี่ที่สุดแล้วก็เป๊ปซี่ครับนี่ฮะที่สุดแล้วก็เป๊ปซี่นะทุกคนอะไรวะนี่ฮะมีด้วยกันทั้งหมด2ใบนะครับโปสเตอร์สมบูรณ์มากนะผมบอกเลยนี่ฮะสมบูรณ์มากนี่ฮะที่สุดแล้วก็เป๊ปซี่นะครับเอาละขออนุญาตไปด้านหน้านะทุกคนไปด้านหน้ากันนิดนึงประตูครับอะไรวะเฮ้ยคือมันมีแต่ร่องรอยของโฮมเลสอะผมดูแล้วมีร่องรอยโฮมเลสเต็มไปหมดเลยดูดิทุกคนเห็นปะเนี่ยคือมีซองมาม่ามีน้ำดื่มมีหมอนนะครับหมอนข้างแล้วก็มีอะไรมานั่งเล่นต่อเลโก้แล้วดูแท่นต่อนะทุกคนดูแท่นต่อเลโก้ครับเป็นเหมือนที่บูชาอะไรสักอย่างอะแล้วก็เอาเลโก้มาต่อตรงเนี้ยเนี่ยเลโก้เต็มเลยอะยุคสมัยไม่มีครับตอนนี้ที่ดูมาชั้น2ไม่มีอะไรนะครับก็มีอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอออกจากหัวอะไรวะตึงปึ้งเลยขอออกมาดีกว่าอ่ะต่อไปเราไปลุยชั้น3กันดูนะครับขอเร็วนิดนึงผมกลัวมีโฮมเลสว่ะจริงๆที่นี่เราไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยครับเราไม่คุ้นเคยกับจุดที่ตรงนี้ด้วยนะนี่ฮะทุกคนมีใครมาเขียนอะไรไม่รู้ฮะห้องนอนคนสอนเป็นอะไรเป็นเมียอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยอะไรอ่ะความหนุ่มฉันอะไรวะคิดถึงเปิ้ลอะไรเนี่ยว่ะแล้วรองเท้าอะไรเต็มไปหมดทุกคนครับตรงนี้เหมือนมีท่านบูชาอะไรสักอย่างครับทุกคนนะครับอยู่ตรงบริเวณขื่อบันไดนะครับตรงนี้เป็นชั้นพักบันไดนะเนี่ยขื่อบันไดแล้วมีรองเท้าเต็มหมดเลยนะครับนี่ฮะเป็นจุดอะไรสักอย่างเนี่ยขออนุญาตนะขออนุญาตผมขออนุญาตขึ้นนะครับมืดตื่นเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะทุกคนดูนะฮะนั้นด้านในมืดมากครับแสงไม่มีเลยอ่ะดูดิเห็นไหมอันนี้เป็นห้องน้ำครับเห็นป่ะห้องน้ำคือแบบมีโฮมเลสแน่นอนอ่ะจริงๆนี่ห้องน้ำครับไฟชักอะไรเต็มเลยอ่ะนี่เป็นปลาอะไรสักอย่างปลาตะเพียนที่แบบแต่ก่อนเขาฮิตกันนะเนี่ยเขาฮิตติดฝาห้องกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเกี่ยวกับยุค90เลยครับนะฮะเท่าที่เดินมานะมีแต่ของที่เป็นคนจรมานอนมาอะไรเนี่ยดูดิเห็นป่ะหมอนน่ะเสียงมันมีเสียงแบบเหมือนมีเสียงคนทุกคนผมได้ยินเป็นเสียงคนเนี่ยเป็นเสียงเดินอยู่หลังบ้านผมได้ยินเหมือนเสียงคนเดินอยู่หลังบ้านเอามาต่อนะอันนี้เป็นขอเร็วนิดนึงครับอันนี้เป็นเลสโกของม้าโพนี่นะอันนี้เป็นสมุดจดการบ้านอะไรไม่รู้ฮะนะครับโอ้โหเฮ้ยเหมือนมีเสียงพูดคุยกันหลังบ้านแล้วก็แบบเหมือนมีเสียงคนที่หลังบ้านเฮ้ย
ห้องนี้แม่งเด็ดว่ะดูดิมีนี่ด้วยอ่ะเหมือนนินจาคาคูเรนเจอร์เลยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่หุ่นของนินจาคาคูเรนเจอร์ป่ะขออนุญาตเปิดนะไอ้อ่ะมันออกยากออกเย็นเฮ้ยอ๋อหุ่นโอ้โหตกใจเลยนึกว่าคนครับมีเป็นหุ่นทุกคนเนี่ยเป็นหุ่นใส่ชุดนะฮะนี่เขาเหมือนเป็นทำเป็นแบบเขาเรียกว่าแต่ก่อนเคยโอ้โหทุกคนดูดิเฮ้ยดูครับโอ้โหเฮ้ยดราก้อนบอลแซดดูดิเต็มเลยอะเห็นเปล่าเอออันนี้เป็นตอนโตแล้วนะตอนซาตานนะครับพ่อมดบาบิดี้นะทุกคนนี่นะไม่น่าใช่งานยูโรครับไม่น่าใช่งานยูโรอันนี้น่าจะเป็นงานแบบกล่องขนมครับเออแล้วนี่อะไรอ่ะเป็นอันสลบเฮ้ยเป็นอันสลบโคตรคุ้นเลยเป็นอันสลบอะไรของอะไรวะนุกสุธิดาป่ะใช่ไหมนี่ฮะเป็นอันสลบเอออะไรอ่ะอย่างนี้ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยนี่ครับเป็นสติ๊กเกอร์ครับทุกคนนะฮะผมขออนุญาตโอ้โหเยอะว่ะดูดิยูยูฮาวโชเป็นคล้ายๆกับจิ๊กซอครับทุกคนแล้วนี้เป็นแบบการ์ดเรืองแสงอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เหมือนเป็นไพ่ยูกิเขาตัดมาแปะครับเออโอ้โหเฮ้ยมีนี่ด้วยแมกนัมเว้ยดูดิแมกนัมแล้วนี่การ์ดโอเดงย่าเลยนี่โอเดงย่าครับทุกคนเฮ้ยโอเดงย่าว่ะนี่ไงโอเดงย่าแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์แซมนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆสติ๊กเกอร์แบบที่เป็นดราก้อนบอลแซดนะแซมเต็มเลยเป็นสติ๊กเกอร์เรืองแสงครับทุกคนดูดิเห็นป่ะมีคูริลินนะฮะหงอคงอะไรมาเต็มเลยแต่เป็นแบบยุคใหม่อ่ะเป็นภาคพ่อมดบาบิดี้ครับนะฮะดูดิเนี่ยเป็นดราก้อนบอลซูเปอร์ไซย่านะนี่ฮะโกเทนเบจิโต้อะไรพวกต่างๆนะแต่อันนี้ยังมีชาวดาวดังแม็กอยู่นะอันนี้ลาดิสครับทุกคนเออเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะเจ้าของห้องคือผมว่าอยู่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี่นะมีหุ่นสีแดงอยู่นี่ด้วยทุกคนแล้วนี่ครับทุกคนผมเจอนี่ฮะเป็นทามิยะครับเป็นสีทามิยะทุกคนขอดูนิดนึงครับเฮ้ยนี่ไงเป็นสีธรรมยาทุกคนเห็นป่ะเออแล้วนี่เป็นกากเพชรครับแล้วมียางลบอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิใช่ยางลบกาก้าเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยแต่มีเหรียญบาทอยู่1บาทดูดิเหรียญบาทเก่าอ่ะเห็นป่ะเออแล้วนี่ครับทุกคนโปเกมอนดูดิโปเกมอนซาโตชิครับทุกคนเห็นเปล่ามีซาโตชิครับแล้วมีปิกาจูนะผมรู้แล้วว่าตึกนี้อยู่ประมาณช่วงปีอะไรนะน่าจะประมาณ 2,000 นะครับเออประมาณ 2,000 แน่เลยว่ะนี่อะไรอ่ะนี่วินนิ่ง10เว้ยโอ้โหวินนิ่ง10ดูทุกคนวินนิ่ง10แล้วเป็นภาคแฮกด้วยฮะมีภาษาไทยด้วยเห็นป่ะเออมีภาษาไทยด้วยอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ Dynasty Warrior 5ครับโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ว่ะชั้น3นี่ได้อยู่นะเออได้อยู่แล้วอันนี้เป็นปิ๊งรักสลับขั้วครับทุกคนปิ๊งรักสลับขั้วช่อง3อะไรสักอย่างเนี่ยแต่เป็นแผ่นแบบก๊อปปี้นะเออแล้วนี่เป็นแบบทามิยานะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเป็นทามิยานี่ฮะเป็นกาวทามิยาผมไม่รู้แล้วนี่คือแบบคือเด็กๆมาวาดโดราเอมอนกันอ่ะดูดิเห็นป่ะเออโดราเอมอน2001เว้ยดูดิเห็นป่ะเขาเขียนไว้ปี2001นะครับโดราเอมอนปี2001ครับแล้วก็มีดราก้อนบอลนะนี่เป็นแบบเหมือนเด็กๆ เขามาวาดกราฟิกตี้กันแล้วดูโดราเอมอนนะเขาฝึกวาดที่ผนังกันนะดูคนเห็นป่ะเออมาดูกำแพงฝั่งนี้บ้างมีอะไรวะเนี่ยฮะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถแดชสมัยก่อนอะเป็นแมกนัมป่ะใช่ป่ะเฮ้ยนี่ดูเฮ้ยล็อกแมนเว้ยล็อกแมน6ดูดิอันนี้ล็อกแมน6ครับ
ดูดิเออครบเลยอ่ะเป็นศัตรูของล็อกแมนนะเอออันนี้ล็อกแมน4สงสัยเป็นสติ๊กเกอร์แบบที่สมัยก่อนเขาฮิตๆกันอ่ะเออเดินเหยียบอะไรไปมาแล้วนี่อะไรอ่ะดูให้ดิเหมือน KFC ป่ะเป็นไก่การ์ตูนอะไรสักอย่างทุกคนติดอยู่ที่สติ๊กไอที่เนี่ยฮะที่กำแพงนะนี่ครับเป็นกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋าเหมือนของผู้หญิงเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเออเอลโม่นะฮะที่เป็นแบบสมัยก่อนอ่ะที่ฮิตกันนะครับเออว่ะได้ชั้นนี้ได้นะครับขออนุญาตออกแล้วคือตรงนี้โคตรสดเลยดูดิเห็นป่ะเนี่ยเออสุดมากอ่ะติดสวยเลยนะครับน่าจะเป็นวานๆของห้องเด็กนะตรงนี้น่าจะห้องเด็กครับเนี่ยดูดิเนี่ยติดแบบเออสติ๊กเกอร์แบบเจ๋งอ่ะเจ๋งๆๆเอาล่ะทุกคนนะครับเราขออนุญาตมุกแล้วไม่รู้มีคนจอดหรือเปล่าไม่อยากอยู่นานครับล่ะชั้นบนนี่อะไรวะชั้นบนนี่ด่านฟ้าแล้วด่านฟ้าแล้วทุกคนนะครับแล้วก็มีนี่ฮะรองเท้านะครับมีอะไรขวดลงขวดเหล้าโอ้ยเยอะแยะหมดเลยนะครับคือผมเชื่อว่าคนจอดไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะถ้าอยู่นี่ขึ้นมานี่แย่เลยนะผมขออนุญาตลงดีกว่าครับขออนุญาตนะครับคือมียังมีทูบปักอยู่ตรงนี้เลยฮะทุกคนเอาล่ะก็ประมาณนี้นะอันนี้เขียนอะไรไม่รู้ลายเลยไม่รู้ครับลองอ่านดูนะเป็นอักขระอะไรเต็มไปหมดเลยอะตรงเมื่อกี้นะน่าจะเป็นคนจอนมาเขียนโอเคผมลงมาแล้วล่างแล้วเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับการสำรวจบ้านร้างนะเมื่อกี้เว้ยผมได้ยินเสียงอยู่หลังบ้านเป็นเสียงคนคุยกันแล้วก็เป็นเสียงเดินย่ำนะข้างหลังซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ทิ้งร้างแล้วก็อยู่ห่างไกลผู้คนนะแต่ผมได้ยินเสียงเดี๋ยวผมขออนุญาตมูฟดีกว่านะครับยังไงหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ก่อนยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว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 